งานฟาร์มที่ออสเตรเลียมันก็จะเป็นแนวแบบถ้าใครไม่เคยทำสวนทำนามาไม่เคยตัดไร่อ้อยมาจะทำงานยากอยู่นะคะแต่ว่ามาเราก็ได้เงินค่ะใครที่อยากจะมาร่วมทีมกับเรามาได้เพราะว่าหน้างานเราก็มีหลายอย่างอยู่มีทั้งสตรอเบอรี่พริกมะเขือสควอชแล้วก็มีอะไรอีกอ่ะนี่ยังทำนะแต่ทำหลายอย่างมากก็อยู่ออสเตรเลียก็จะอยู่แนวนี้ค่ะถ้าเราไม่ออกมาทำงานเราก็จะไม่มีตังค์ช่วงนี้เป็นโควิดแต่ว่าที่ฟาร์มไม่มีปัญหานะคะเพราะว่าเราเป็นกลุ่มเดียวกันทำอยู่ด้วยกันตลอดเวลาไม่ค่อยได้ออกไปไหนอะค่ะเก็บเงินช่วงนี้เก็บเงินก็ดีค่ะโอเคมากๆเลยนะคะอยากให้มีแต่คนมาถามว่ามายังไงอะไรยังไงแต่ว่าจะบอกว่าไม่รู้เหมือนกันค่ะเพราะว่าไม่ได้รับทำวีซ่านะคะแล้วก็คนที่อยากมาเขาก็มากันเองอะมาติดต่อแบบว่าติดต่อเอเจนต์ติดต่อมีทั้งนักเรียนมีทั้งวีซ่านักเรียนแล้วก็มาทำงานด้วยกันเขาก็จะรีสติกสำหรับคนที่เป็นวีท่องเที่ยวทำงานไม่ได้ประมาณนั้นนะคะแต่ก็อยากจะมาดูงานศึกษางานดูก่อนก็ติดต่อมาได้นะคะก็ติดต่อมาได้ค่ะแล้วก็หน้างานเราก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็ได้มาทำงานร่วมกันยินดีต้อนรับคนไทยทุกคนค่ะถ้าใครที่อยู่ออสเตรเลียถ้ายังไม่มีงานหรือว่าตกงานหรือว่าอยากจะมาลองทำงานฟาร์มด้วยกันก็มาได้นะคะทำงานวันละกี่ชั่วโมงเหรอคะมันแล้วแต่หน้างานค่ะนะหน้างานของเราเป็นแบบว่าบางวันก็4ชั่วโมง5ชั่วโมง6ชั่วโมงก็แล้วแต่ค่ะแต่ว่ามันถ้าสมมุติว่าส่วนใหญ่มันจะเป็นงานเหมาอะค่ะงานเหมาซะส่วนใหญ่เหมาเก็บเป็นเขาจะบอกว่าวันนี้เราเก็บประมาณ2เบ3เบเบ1ก็จะมีอันนี้เค้าเรียก B1 B นี่1 2 3โลนี่คือ1เบนะคะแล้วก็สมมุติว่าวันนี้เค้าเก็บ3เบเราก็จะต้องคํานวณแล้วว่าคนควรจะกี่คนมาทํางานกันเท่าไหร่แล้วก็ทํายังไงถึงจะให้ได้เงิน100ดอลอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราได้เงิน100ดอลเราก็แฮปปี้แล้วก็กลับบ้านแล้วประมาณนั้นนั่นแหละค่ะก็ไม่มีอะไรมากรายได้มันก็อยู่ที่ว่าเราทำงานเร็วไหมถ้าทำงานเร็วก็ได้เงินเยอะถ้าทำงานไม่ค่อยเร็วก็จะได้เงินน้อยก็ตามนั้นนะคะแต่ว่าต้องทำงานให้ดีนะคะทำงานเร็วก็ต้องทำให้ดีทำงานน้อยก็ต้องทำงานได้น้อยก็ต้องทำให้ดีแต่ว่าฝีมือเราพัฒนาไปตลอดอยู่แล้วนะคะคือว่าเราหิวข้าวมากตอนนี้รอให้น้องๆเก็บมาชนกันแล้วก็จะย้ายไปเก็บมะเขือตอนนี้มี2งานหน้างานมี2งานเราเก็บเบบี้แคปก่อนแล้วเดี๋ยวเราก็ไปเก็บมะเขือเชอรี่มะเขือเชอรี่เก็บสนุกเยอะมากเยอะมากคนไม่เยอะวันนี้ได้ตังค์อยู่200ดอลแน่นอน 100% ก็นั่นแหละค่ะอยากให้มาแต่ช่วงนี้มันติดโควิดอาจจะเข้าประเทศยากหน่อยก็ถ้าใครมีโอกาสมาก็ติดต่อแวะมาทำงานด้วยกันนะคะยินดีค่ะยินดีไม่อยากมาทำงานก็มาดูงานก่อนก็ได้เอเจนซี่ถ้าสมมุติว่าเขามีนักเรียนที่ไม่มีงานทำก็ติดต่อมาได้เพราะว่าทำวีคนึง20ชั่วโมงก็มาทำได้ค่ะทำฟาร์มร่วมกันไม่มีปัญหานะคะจ่ายแท็กอะไรเรียบร้อยให้หมดนะคะโอเคค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆสวัสดีค่ะให้ดูก่อนเก็บกันอยู่